ัมเมอร์ทิพพวรรณนางร้ายหน้าสวยในละครสั้นคุณธรรมพอเพียงเป็นอีกหนึ่งนักแสดงคุณภาพที่น่าจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับน้องซัมเมอร์ทิพวรรณที่ก่อนหน้านี้ผ่านผลงานการแสดงมามากมายล่าสุดร่วมงานบวงสรวงละครสั้นพอเพียงออกอากาศทางช่อง9โดย Rainbow Entertainment Thailand รับบทแซนนางร้ายหน้าสวยซึ่งงานนี้จะปังขนาดไหนไปฟังกันเลยจ้าสวัสดีค่ะซัมเมอร์ทิพวรรณศิริศาสตร์นะคะก็ตอนนี้เป็นทางนักแสดงแล้วก็เป็นทางนักร้องเขาเรียกว่ามือสมัครเล่นดีกว่าค่ะก็ตอนนี้มีผลงานหลายอย่างเลยค่ะมีโอตับปะค่ะแล้วก็หงหลงแล้วก็มีสายลมที่หวังดีค่ะเป็นซีรีส์ของการท่องเที่ยวไทยค่ะแล้วก็มีพอเพียงค่ะที่กำลังถ่ายทำอยู่ในวันนี้ค่ะคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้เหรอคะเป็นสาวไฮโซที่จบนอกมาค่ะออกจะร้ายๆหน่อยแต่ก็แบบไม่ได้ร้ายถึงขนาดนั้นค่ะก็ตัดสินใจเล่นค่ะเพราะว่าท้าทายเหมือนกันค่ะไม่เคยเล่นบทนี้ปกติที่เคยเล่นมาก็จะเป็นออกบาวูหน่อยค่ะแล้วก็ไม่ก็แนวลุยๆไปเลยค่ะก็ถือว่าดีมากๆเลยค่ะในกองถ่ายอบอุ่นมากๆค่ะในตัวละครนะคะก็คือตัวซัมเมอร์เองอะค่ะได้เล่นเป็นแซนดี้ค่ะก็ซึ่งเป็นแฟนของคุณภาคค่ะใช่ค่ะก็ตอนนี้ปล่อยออกไป2ซิงเกิลแล้วค่ะซิงเกิลแรกก็คิดถึงมากแค่ไหนค่ะอยู่ในลายเส้นของ Summer All Day ค่ะแล้วก็มี No Comment ค่ะที่เพิ่งปล่อยไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะปล่อยอีกเพลงนึงมาเหมือนกันค่ะอยากให้ติดตามชื่อเพลงว่าคิดถ้าเธออยากจะเลือกเขาเป็นเพลงเศร้านิดนึงค่ะตอนนี้อะค่ะก็ทำเกือบหมดแล้วนะคะก็เร็วๆนี้ก็จะทำเป็นผู้จัดซีรีส์ยูริค่ะก็ฝากติดตามค่ะตอนนี้กำลังอยู่ในท่านแบบวางแผนโปรเจกต์อยู่ค่ะยังไม่แน่ใจว่าจะลงช่องทางไหนค่ะเป็นผู้จัดด้วยอย่างนี้เรามีลงไปแสดงด้วยไหมก็อาจจะมีนิดหน่อยค่ะก็ยังไงก็ฝากละครเรื่องพอเพียงด้วยนะคะทางช่อง9นะคะของทางค่าย Rainbow นะคะก็ติดตามทางได้ IG ได้เลยค่ะ summer.tw23 ค่ะ